มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนเส้นทางความรักแตงโมนิดาและเบิร์ตเหมือนชีวิตถูกรางวัลที่หนึ่งการจากไปของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์สร้างความโศกเศร้าให้กับคนที่ติดตามข่าวอย่างมากมายนะคะรวมไปถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดและเพื่อนสนิทค่ะเพราะว่าทุกคนหวังอยากให้มีปาฏิหาริย์รวมไปถึงเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มนอกวงการของแตงโมนะคะที่ทั้งสองได้คบหาดูใจกันมาประมาณ2ปีแล้วค่ะสำหรับเส้นทางความรักของแตงโมกับเบิร์ตนั้นทั้งสองคนเคยเปิดใจกันนะคะเป็นครั้งแรกผ่านทางรายการหนึ่งและเป็นครั้งแรกที่เบิร์ตเองยอมออกสื่อด้วยค่ะโดยเบิร์ตกับแตงโมนะคะเล่าถึงความรักของทั้งสองให้ฟังว่าถามว่าคนนี้สนิทมากระดับไหนเรียกว่าสนิทที่สุดถ้าให้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยรู้จักกันมาประมาณ9ปีด้านเบิร์ตเองบอกว่า 100% เต็มเช่นกันค่ะไม่เคยคิดว่าจะได้มาคุยกันคุยภาษาเดียวกันด้วยและรู้จักกันมานานเกือบ10ปีถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนเคยเจอกันครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าที่1ก็ปลื้มเขามานานแล้วพอได้มาเจอตัวจริงก็ยังไม่กล้าทำความรู้จักแล้วจู่ๆโมเขาก็มากับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งรุ่นพี่คนนี้ก็มาสานสัมพันธ์ให้เราได้รู้จักกันเมื่อถามว่าทำไมความรักครั้งนี้ถึงเป็นครั้งแรกที่แตงโมยอมออกสื่อเจ้าตัวบอกว่าเราไม่ได้ปิดในเรื่องนี้เปิดเผยได้ด้านเบิร์ตเองเผยว่าจริงๆตัวเองเป็นคนขี้อายมากๆและแตงโมได้ให้นิยามความรักครั้งนี้ของตนเองว่าเหมือนเป็นการถูกหวยเคยมีคนแนะนำอยากให้เราสนิทกับคนรวยๆสนิทกับคนที่ดูแล้วว้าวดูแล้วเป็นตัวท็อปที่คนเขาเปรียบเทียบกันแต่ว่าตัวเองนิยามความสัมพันธ์ในครั้งนี้ว่าโมซื้อเลขที่มันไม่สวยหรอกแต่ว่าถูกรางวัลที่1ค่ะส่วนเบิร์ตเองบอกว่าตัวเองโชคดีมากๆนิยามความสัมพันธ์ของเราคือเข้าใจมากกว่าอย่างน้อยๆเราก็เข้าใจกันไม่ต้องทะเลาะกันมีปัญหากันเรามองซ้ายเขาก็มองซ้ายเหมือนเราไม่ใช่มองแยกกันไปเบิร์ตบอกว่าก่อนที่จะเป็นแฟนกันก็ได้เข้าไปดูแลในชีวิตของเขาเพราะว่าแตงโมค่อนข้างที่จะเก็บตัวเราก็เข้าใจเพราะว่าเพื่อนสนิทก็เป็นแบบนี้ก็เลยเข้าใจก็เลยเข้ามาดูแลไม่ได้หวังอะไรด้านแตงโมบอกว่าเหมือนถูกรางวัลที่1เบิร์ตเองตอบเขินๆว่าผมก็ดีใจเหมือนกันครับเหมือนถูกรางวัลที่1เหมือนกันแตงโมเล่าว่าที่เจอกันครั้งแรกเจอที่ห้างสรรพสินค้าลงบันไดเลื่อนมาเจอกันเบิร์ตอยู่ร้านของรุ่นพี่แล้วตนเองเป็นคนที่แพ้ผู้ชายเจ้าชู้ตาหวานยิ้มสวยผิวคล้ำผมยาวก็เลยรู้สึกปิ๊งและรุ่นพี่รู้ว่าสปาร์กกันก็เลยจัดการให้แลกลายกันซึ่งเบิร์ตเองไม่กล้าจีบเพราะมองว่าเขาเองเป็นคนธรรมดาและโมอยู่สูงต้องคุยกันคนละภาษาอย่างแน่นอนก็ได้ทักทายไปปกติขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ